วันนี้มาเนี่ยมันมีบางประเด็นที่อยากจะหารือแล้วก็ให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยช่วยทำโดยเร่งด่วนเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องการเตรียมการเรื่อง TPP หรือที่เขาเรียกกันหมายว่า CPTPP ไม่ใช่ของ CP นะ CP คือ Comprehensive นะครับไอ้โปรแกรมสำหรับ TPP ยุคใหม่ที่มี11ประเทศนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องการเข้าร่วมแน่นอนฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องมีการเตรียมการซึ่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์จะเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับท่านปลัดเอต้องมีการตั้งคณะทำงานประสานงานกับกระทรวงอื่นๆเพื่อที่จะapply เข้าสู่โปรแกรมฉะนั้นผมก็ได้ขอว่าถ้าเรื่องนี้ทำเนี่ยขอให้พร้อมพอสมควรตอนที่ผมมีโอกาสไปญี่ปุ่นไปประชุมก็จะหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับมีสินค้าอะไรบ้างที่เรามีปัญหาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับสถานการณ์เป็นยังไงให้ทำการบ้านให้จบก็ได้รับทราบจากทางอธิบดีกรมเจรจาว่าเงื่อนไขหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผ่อนปลนลงไปพอสมควรแต่บางประเด็นที่ยังต้องมีการเจรจาแต่เขาก็ใช้คำว่าให้พิจารณาไม่ใช่ว่าบังคับเลยฉะนั้นทุกสิ่งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่อุปสรรคใหญ่แต่ต้องมีการเตรียมการและการพูดคุยดังนั้นท่านปลัดก็จะช่วยดูแลตรงนี้อันนี้ก็จะมาต่อเนื่องกับเรื่องของเจเทป้าที่มีการรีวิวฉะนั้นเจเทป้าเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่ทำให้การค้าการลงทุนเรากับญี่ปุ่นเนี่ยไปได้ไกลตลอด10ปีที่ผ่านมาฉะนั้นเจเทป้าในอดีตเนี่ยเน้นเฉพาะเรื่องของการภาษีก่อนแต่ในครั้งใหม่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นที่เราควรจะเน้นนอกเหนือจากภาษีก่อนเรื่องภาษีกับลดภาษีนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ทางกรมจิตจาเขาดูอะไรอยู่แล้วแต่เราเตรียมประเด็นบางเรื่องที่เราจะไปพูดคุยกับทางญี่ปุ่นว่าเราต้องการอะไรนอกจากการเปิดตลาดนี่มีอะไรบ้างนะฉะนั้นวันนี้ได้ขอให้ทางกระทรวงโดยเฉพาะยิ่งกรมจิตจาเตรียมประสานงานเรื่องนี้นะครับให้ผมด้วยส่วนกระทรวงต่างประเทศก็ช่วยอยู่แล้วนะครับจะได้ร่วมมือกันเรื่องที่3เรื่องข่าวเรื่องเทรดวอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีการหารือกันแล้วก็กรมเจรจาเขาก็ติดตามร่วมกับทางกรมการค้าต่างประเทศติดตามมาโดยตลอดมันมีทั้งเรื่องของsupply chain ที่เป็นข่าวว่าอาจจะถูกกระทบอะไรเงี้ยอันนั้นก็ธรรมดาเพราะว่าถ้าจีนถูกกีดกันสินค้าบางสินค้าอย่างไรก็อาจจะต้องมีเครื่องโดนหางเลขมาถึงพวกเราซึ่งเป็นคนผลิตซัพพลายออกไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกมันมีโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็สามารถที่จะหาทางเข้าสู่การไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยได้โดยตัวเขาเองได้ฉะนั้นก็ได้ขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยช่วยเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะทำเป็นเอกสารเพื่อให้ประชุมกับทางผู้ประกอบการของไทยเนี่ยได้รู้ล่วงหน้าคือมันไม่ใช่มีแต่อะไรนะฉบับไหนชอบพาดหัววันไม่มีใครวันเลยใช่ไหมผมเจออ่านบ่อยเลยวันเกรงวันกลัวว่าจะกระทบเนี่ยไม่ต้องวันกระทรวงพาณิชย์เขาดูแลอยู่แล้วนะครับแต่เขาจะหาช่องหาโอกาสซึ่งเราจะได้ประโยชน์จากนี้บ้างนะฮะเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ว่าจะมาประมาททางกระทรวงเขาก็จะเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็จะมีการไปปรึกษาหรือล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอเมริกาเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในเรื่องหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้เชื่อมือกระทรวงพาณิชย์ที่เขาดูแลการค้าเราโดยตลอดไม่ต้องหวั่นนะครับแต่ว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเรื่องถัดมาเรื่องมันหลายเรื่องเลยเรื่องน้ำมันปาล์มราคาค่อนข้างจะลงมา
พราะว่าปีนี้ซัพพลายมันเยอะมากในตลาดโลกนะครับแต่ว่าทางท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังไงเสียก็จะดูแลไม่ให้ราคาเนี่ยต่ำลงกว่าต้นทุนให้อยู่กันได้ในขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก็ได้เสนอว่าโดยลูกน้องท่านเสนอมาจะพยายามผ่อนคลายให้สามารถส่งออกเพื่อเป็นการลดซัพพลายในประเทศนะครับซึ่งมีกระบวนวิธีการของมันอยู่คงไม่พูดรายละเอียดวันนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็มองว่าถ้าลดซัพพลายตรงนี้ได้ส่งออกได้แค่นั้นแค่นั้นมันก็ช่วยพยุงราคาของปาล์มได้พอสมควรอีกอันนึงก็คือการผลักซัพพลายนี้ไปทำเรื่องของเบลดีเซลบางส่วนฉะนั้นผมคิดว่าด้วยสิ่งที่เขากำลังคิดทำอยู่เนี่ยถ้าเร่งทำมันก็จะเป็นการผ่อนคลายสถานการณ์แล้วก็ต้องเร่งตรวจตราดูแลไม่ให้มีการลักลอบขนปลาเข้ามาในประเทศเรื่องข้าวโพดราคากำลังดีนะครับต้องช่วยกันดูแลอย่าให้เกษตรกรเนี่ยกระทบไม่ใช่ว่าเขาปลูกกันมาแล้วจู่ๆก็จะไม่ซื้อเป็นไปไม่ได้นะครับต้องดูแลกันนะฮะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายท่านรัฐมนตรีพาณิชย์จะดูแลไปอย่างดีเรื่องของธงฟ้าประชารัฐเป็นผลงานของท่านรัฐมนตรีท่านปลัดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วขณะนี้กำลังจะขยายจาก 20,000 เป็นอีก 20,000 แต่สิ่งที่สำคัญในการให้นโยบายในวันนี้ก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์จะลงไปตรวจตราดูว่าสินค้าตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดีควรจะเพิ่มสินค้าตัวไหนบ้างเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้เป็นที่พึ่งของคนยากจนสินค้าเหล่านั้นเมื่อได้รู้แล้วว่าเป็นสินค้าตัวไหนท่านรัฐมนตรีก็จะจัดให้มีการร่วมมือระหว่างฝ่ายเอกชนกับกระทรวงพาณิชย์เชิญเข้ามาร่วมโครงการแต่ต้องมีข้อแม้ว่าสินค้าที่จะมาขายนั้น1ต้องเป็นสินค้าที่ชาวบ้านต้องการใช้จริงๆ2ต้องลดราคาให้พอเหมาะพอสมนะครับเพราะว่าสินค้านี้เราจะขายให้กับคนที่มีรายได้น้อยก็ยินดีเชิญชวนทุกค่ายทุกสำนักเข้ามาร่วมกับอันนี้รวมทั้งสินค้าที่มันเป็นสินค้าของชุมชนพยายามให้มีพื้นที่ที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้บ้างนะครับนี่เป็นเรื่องหลักๆที่เหลือเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดท่านพูดต่อพอดีผมมีงานต่อไปนะครับTPP เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราแสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราต้องการจอยแต่ในอดีตเนี่ยเราเข้าช้าใช่ไหมครับเขาก็มีการฟองเงินไปฉะนั้นเราต้องรีบแอพพลายที่จะเข้ามาจองพื้นที่อันนี้ฉะนั้นเราได้ประกาศเจตนาแน่นอนแล้วว่าเราต้องการเข้าสู่ TPP แต่ว่าขั้นตอนยังไงเนี่ยซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่าเมื่อกี้สอบถามดูเนี่ยต้องการคนแค่6ประเทศสมาชิก6ประเทศ endorse ใช่ไหมครับไม่ไปที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปนะครับคือเราต้องการให้ประเทศสมาชิกเนี่ยผลักให้เราเนี่ยเข้ามาให้เขาสนับสนุนเราเข้าร่วม TPP ฉะนั้นก็ให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนว่าอะไรบ้างเป็นยังไงผมจะได้ไปพูดคุยกับทางญี่ปุ่นได้ว่าให้เขาสปอร์ตเราส่วนจีเทปป้าเนี่ยมัน10 กว่าปีแล้วเนี่ยมันต้องรีวิวแต่รีวิวเนี่ยผมไม่ต้องการให้มันพูดถึงเรื่องแค่ภาษีแต่ต้องการพูดเรื่องของการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการช่วยพัฒนาสิทธิของเราด้วยนะครับอันนี้คือเราต้องการที่จะมีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ลดภาษีก็กำลังวิเคราะห์อยู่ครับว่าทางเข้าสะดวกเมื่อไหร่เราสะดวกเมื่อไหร่นะก็อยากให้มันเร็วก็ต้องญี่ปุ่นเพราะว่าทางผู้นำของเขาที่เป็นผู้เจรจาเราเข้าจากญี่ปุ่นไม่ได้เขาต้องดูแลเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้คงไม่พูดนะคือเวลามีอะไรเขาอ่อนประเทศไม่ได้เลยเขาต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเราก็เลยเข้าไปหาเขาไม่รู้เรื่องสอบถามแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีใครมีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราต้องการเข้าปีนี้ก็เท่าที่ปีนี้นะครับแต่ว่าเร็วช้าแค่ไหนเดี๋ยวท่านปลัดก็ต้องเร่งให้ทันก่อนท่านเกษียณน่ะก็พูดคุยกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวท่านอย่าถามมากเลยเรื่องนี้บางทีมันพูดชัดไม่ได้นะครับแต่ว่าให้มีการเตรียมการทั้งเรื่องรับและรุกนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มาใจร้ายใส่กรรมกับเราหรอกแต่ว่าเราต้องมีในการ